ก็เรื่องนี้นะฮะผมต้องบอกก่อนว่ามันประสบการณ์ที่ผมอะเจอร่วมกับแฟนแต่คนที่เจอก่อนนะเป็นแฟนผมครับและช่วงเวลานั้นนะครับก่อนที่ผมจะย้ายจะย้ายที่อยู่จากตรงนี้นะไปที่ที่บริษัทใหม่ผมจะอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3เดือนช่วงปลายปี38ผมกับแฟนผมเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับคือแฟนผมเนี่ยบ้านเขาจะอยู่แฮปปี้แลนด์และเขาจะมีรถของแม่เขานะเอาไว้ใช้สอยก็คือเสาร์อาทิตย์ก็บางทีก็จะขับกลับไปบ้างแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยผมจะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเขาที่โรงเรียนต้องบอกกันว่าตอนนั้นนะผมทำงานแล้วก็คืออยู่บริษัทนึงแถวเพชรบุรีจัดใหม่ซึ่งผมทำงานเนี่ยมันก็จะช่วงเย็นอ่ะมันก็จะบอกเวลาไม่ได้บางทีก็ทำโอใช่ไหมครับทำโอทีก็กลับไม่ค่อยเป็นเวลาวันแรกที่ผมย้ายเข้าไปเนี่ยผมต้องบอกกันว่าตัวอาคารนั้นเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้คำว่าเป็นแมนชั่นหรืออพาร์ตเมนต์ที่กึ่งคอนโดเลยดีกว่ามันเป็นห้องแบบที่มันเป็นแยกห้องนอนก็คือแบบวันเบดรูมครับอะไรประมาณนี้ผมได้ย้ายเข้าไปตอนย้ายเข้าไปก็มีการติดต่อปกตินั่นแหละครับชั้นที่ผมไปอยู่เนี่ยคุณบีรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าส่วนใหญ่คนที่ทำตึกสูงในชั้น13จะไม่ค่อยมีจะเป็น 12A ยุคนั้นด้วยยุคนั้นจนถึงยุคนี้ด้วย13ไม่มีฮะไม่ 12A ก็ทำเป็น 14A 14B ใช่ประมาณนั้นผมจะอยู่ชั้น 12A แล้วปกติแล้วเนี่ยแต่ละชั้นเลขห้องมันจะเรียงตามชั้นนี่ออกใช่ไหมครับแต่ที่นี่แปลกคือเหมือนกับชั้นนึงเนี่ยพอจนสุดทุกห้องปุ๊บเนี่ยอีกชั้นนึงก็ขึ้นเลขใหม่เหมือนกับชั้นหนึ่งมันก็ตั้งต้นใหม่แต่แค่เอาตัวเลขชั้นน่ะเอาไว้ข้างหน้าเท่านั้นเองผมก็จะเป็น12A12ห้องถัดไปก็จะเป็น 12A13 ซึ่งนี่มันแปลกตรงไหนคือที่ว่าปกติแล้วว่าเลขห้องมันจะสลับกันซ้ายขวาแต่เหมือนตรงนี้มันเรียงจากซ้ายไปขวาจะประมาณนี้ครับมันเป็นเลขเรียงไปเลยผมก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องตัวเลขแล้วตัวอักษรที่สำคัญคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์แบบเก่าตัวหนังสือตัวสอบมันก็จะเป็นเหมือนกับมันจะเป็นแผ่นแบบแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจเล็กที่แปะเป็นเลขคู่เลขคี่ประมาณเนี้ยของผมก็จะแปะเป็นแบบจะเป็นแบบ12A แล้วก็แยกเป็น12ใช่ไหมครับ12 A ก็แผ่นหนึ่ง12ก็แผ่นหนึ่งแต่จะอยู่ติดกันอะไรประมาณนี้ก็งงมาทีผมก็งงก็ดูป้ายทำไมไม่ลงทุนเลยว่าตึกใหญ่ขนาดนี้อะไรประมาณนั้นก็บ่นตามภาษาวัยรุ่นเนาะตอนนั้นน่ะพอผมย้ายเข้ามาเนี่ยไอ้วันแรก2วันแรก3วันแรกก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเข้าวันที่4ผมเริ่มรู้สึกแปลกใจแล้วคำว่าแปลกใจตรงไหนก็คือผมปรับจากกับที่ทำงานผมนะช่วงเย็นผมก็ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับมาพอกลับมาถึงเนี่ยพอผ่านล็อบบี้ด้านล่างมาใช่มั้ยครับรถมอเตอร์ไซค์ผมจะจอดอยู่ทางด้านข้างตึกมันก็จะเป็นลิฟต์ละถ้าเกิดเดินเลยลิฟต์ไปหน่อยมันก็จะเป็นบันไดหนีไฟผมก็ขึ้นลิฟต์ไปออกจากประตูลิฟต์มาพอเปิดประตูลิฟต์เปิดเนี่ยมามองตรงยาวมันเป็นทางเดินยาวเลยคล้ายๆโรงแรมผมก็เดินไปเห็นไกลๆนะฮะห้องผมอยู่ทางด้านซ้ายมือครับซึ่งจะอยู่ติดกับหน้าตึกเป็นระเบียงหน้าตึกผมก็มองเห็นเอ้าใครมาไปยืนคุยกับใครห้องข้างๆวะคือเห็นเขายืนอยู่หน้าประตูแล้วหันหน้าเข้าประตูออกนี่ออกไหมครับหันหน้าเข้าห้องผมเดินไปจะถึงห้องละแป้งผมก็หันมาเอาป้ากลับแล้วเหรอคุยกับใครอ่ะแป๊บนึงอะไรประมาณผมก็ไม่ใส่ใจอะไรผมก็เปิดประตูห้องแล้วเข้าไปถอดรองเท้าสักพักแฟนผมก็เดินกลับมาผมก็ถามรู้จักเขาเหรอมาอยู่ได้30 วันเองรู้จักเขาเหรอไปคุยกับเขาว่าคือก็พูดเล่นกับแฟนใช่ไหมฮะก็บอกเออเขาคุยดีนะพี่เขาเรียนอยู่วิทยาลัยแถวนี้แหละอ๋อทำไมจะย้ายถ้าเธอเรียนจบจากที่นั่นจะย้ายมาอยู่นี่ไงก็ดีฉันจะไม่ต้องส่งเธอโรงเรียนทุกวันไกลๆอะไรมันก็มีการแยกตามภาษาแฟนแล้วต้องบอกว่าช่วงนั้นน่ะมันอยู่ในช่วงทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฮอกกี้เล่มแข็งแต่ผมจะดูเป็นมันจะเป็นเคเบิลของนอกสมัยก่อนน่ะคุณบีเคยได้ยินใช่ไหมน่าจะทันอยู่นะ UBC IBC อะไรประมาณนี้มันจะมีช่อง ESPN เป็นกล่องยุคแรกพวกนี้เป็นกล่องดาวเทียมยุคแรกใช่แล้วก็มันจะมีในช่วงทัวร์นาเมนต์มันก็จะมีถ่ายตอนเที่ยงคืนเท่ากับเที่ยงวันของฝั่งนู้นเที่ยงคืนบ้านเราประเทศอเมริกามันจะตรงข้ามกันเวลาครับก็จะเริ่มมันจะเป็นรายการสดไงผมก็จะเปิดดูในช่วงทัวร์นาเมนต์นั้นช่วงปลายปีด้วยมันเป็นทัวร์นาเมนต์หน้าหนาวพอดีครับผมก็ดูรายการ ESPN สากลผมจะดูตั้งแต่จะเปิดรอตั้งแต่5ทุ่ม
พอรายการมาพอจะจบก็เราสี่ทีมก็จะประมาณตีสามผมจะดูอย่างเงี้ยตลอดช่วงทัวร์นาเมนต์ช่วงก่อนตอนนอนเนี่ยไอ้สามวันแรกมามันยังปกติทุกอย่างใช่ไหมครับครับแต่วันเนี้ยไอ้ห้องที่ผมนอนเนี่ยต้องบอกว่าตัวห้องที่มันแยกออกไปเป็นวันเบดรูมเนี่ยตัวห้องมันจะอยู่ติดกับห้องสิบสามที่อยู่ถัดไปติดผนังตรงหัวนอนผมอะผมจะได้ยินเสียงเหมือนข้างห้องอะเหมือนเขาลากโต๊ะลากเก้าอี้ขยับโต๊ะขยับเก้าอี้ซึ่งมันไปกระแทกกับผนังอะนี่ใช่ไหมฮะมันจะมีเสียงคือค่าคือค่าป้องป้างอะไรประมาณเนี้ยผมก็ทำอะไรเสียงดังเสียงดังแฟนผมก็บอกว่าคงทำรายงานแล้วมั้งก็ไปลุกนะวิทยาลัยอาจจะมีรายงานเยอะก็ได้ต่อไปเธออาจจะต้องย้ายโต๊ะมาตรงนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้บอกเขาฝันไปเถอะฉันชอบแบบนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขานอนก่อนนะเพราะว่าเขาทุกครั้งอะไรที่ผมดูรายการเนี่ยเขาจะอยู่เด็กไม่เหมือนผมแล้วเขานอนเนี่ยเขาจะนอนเป็นเตียงผมเนี่ยจะชิดผนังถ้าเข้าห้องไปแล้วเนี่ยมันจะชิดผนังด้านไหนส่วนตรงด้านที่ติดระเบียงเนี่ยในห้องของผมเนี่ยนะฮะมันจะเป็นโต๊ะทำงานที่อยู่ติดกับหน้าต่างเลยซึ่งตรงโต๊ะเนี่ยมันเป็นหน้าต่างเลยแล้วก็ผมก็จะเปิดหน้าต่างเอาไว้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะเปิดไว้แล้วก็มันจะเป็นมุ้งลวดบางๆปิดอยู่เพื่อปล่อยให้ลมมันเข้าชั้น 12A ลมมันก็เย็นอยู่เนาะลมมันเข้ากลางคืนบางทีก็ไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมวันนั้นน่ะผมก็นอนไปแฟนไม่ใช่ครับผมดูรายการไปแฟนผมเขาก็นอนไปขณะที่ผมดูรายการสักพักหนึ่งประมาณเที่ยงคืนกว่าก็ลากอีกแล้วเสียงเหมือนเปิดแก๊สลากโน่นลากนี่ผมก็ไม่ใส่ใจแล้วก็ดูไปเรื่อยๆก็คงทำรายงานของเขาแหละที่จริงนี้ผมก็ดูไปดูไปจนหลับจนรายการจบผมก็ปิดไฟแล้วก็นอนตื่นเช้ามาผมก็ไปส่งแฟนผมปกติครับเย็นวันนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตปกติทุกสิ่งทุกอย่างพอถึงช่วงเวลาผมมานั่งดูแลอาบน้ำเสร็จก่อนจะนอนผมก็มาเปิดเคเบิลดูรอดูรายการ ESPN เหมือนเดิมครับเวลาเดิม5ทุ่มกว่าคืนคาดผมก็หันไปหาแฟนบอกอีกแล้วเนี่ยเสียงดังมากเลยอ่ะแม่คือแฟนบอกว่าช่างเอาเหลือคงทำรายงานแหมแล้วต่อไปเธอจะรำคาญใช่ไหมเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดกลัวกลัวคนกลัวแฟนอะไรประมาณนี้ผมว่าท่านดูแล้วกันแล้วแฟนผมอ่ะเขาจะเป็นคนติดนิสัยอย่างหนึ่งนะเวลาดูอะไรเนี่ยดูหนังหรือว่าดูรายการอะไรพวกนี้นานๆเขาจะต้องมีขนมติดมือขนมกบเคี้ยวอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ใส่ใจอะไรวันที่สองผ่านไปอันนี้ต้องใช้คำว่ามันจะติดวันหยุดละมันจะติดเสาร์อาทิตย์ละถ้าผมจะไม่ผิดก่อนเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่วันนั้นน่ะผมมีโอทีแต่ว่าประมาณ2ทุ่มผมก็กลับแล้ววันนั้นผมไปส่งรูปแกไม่มีถ้าจะไม่ผิดก็จะกลับช้าหน่อยพอกลับมาปุ๊บผมเห็นแฟนยืนคุยเหมือนเดิมครับขึ้นลิฟต์มาตอนจากลิฟต์ก็เห็นแฟนยืนคุยอยู่ด้านข้างห้องโอ้โหมันซีกับเขาขนาดนั้นเลยเว้ยครับก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรผมไม่ได้พูดไม่ได้ถามเดินตรงมาแฟนหันมาบอกป้ากลับแล้วหรอป้าผมไม่ได้พูดอะไรมากก็เดินเข้าห้องเหมือนเดิมครับทำกิจวัตรปกติถึงเวลาดูรายการอารมณ์เดิมครับผมแฟนผมก็นั่งอยู่ไปปฏิไปเตียงนะฮะดูรายการไปกับผมแล้วก็กินขนมไปด้วยผมก็แม่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าเป็นทั้งคืนเนี่ยเราไม่ได้นอนนะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งคืนไม่ใช่หรอมะป้าก็ไม่ใช่ทั้งคืนนั่นแหละจันว่าพี่เขาได้ใส่ดีนะเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้กินด้วยอะไรประมาณนี้บอกดีเหมือนกันจะได้ประหยัดเราไปมื้อนึงคืออะไรประมาณนี้แล้ววันรุ่งขึ้นมาเป็นวันเสาร์ตาผมทำงานครึ่งวันวันนั้นน่ะผมกลับมาปุ๊บก็เลยถามบอกเอ้าไม่ได้ไปไหนใช่ไหมวันนี้ผมถามแฟนเพราะแฟนอยู่ว่าอยู่ที่ห้องไม่ได้ไปไหนต้องทำไมเดี๋ยวคืนนี้มันมีซ้อมของพี่ตอนสามทุ่มวันนั้นผมก็ไปซ้อมแต่ปกติจนกลับมาผมซ้อมสามทุ่มเลิกประมาณเที่ยงคืนที่เดอะมอลล์ท่าพระนะฮะครับจากนั้นพอกลับมาปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์เขาน่าจะพักแหละไม่ครับเหมือนเดิมนะอันนี้ต้องบอกว่าหลังเที่ยงคืนแล้วนะเพราะผมกลับมาจากเดอะมอลออกจากเดอะมอลล์ท่าพระเนี่ยมันก็เที่ยงคืนกว่าแล้วอ่ะพอกลับมาก็เกือบตีหนึ่งผมก็ได้ยินเหมือนเดิมนะมันมีเสียงเหมือนลากโต๊ะลากเก้าอี้นึกถึงโต๊ะเหล็กครับเป็นโต๊ะทำงานออฟฟิศอย่างนั้นนะครับหนักๆอ่ะเสียงลากมันจะประมาณนั้นผมก็ทางก็ไม่สนใจแล้วผมเปิดทีวีดูปุ๊บเนี่ยไอรายการในเคเบิลมันเปลี่ยนคือทีมมันแข่งไปหลายทีมแล้วจะจบแล้วไงผมก็เลยไม่ดูแล้ววันนี้ปิดนอนพักผ่อนในวันเหนื่อยด้วยและขณะที่ผมนอนหลับไปผมต้องบอกผมว่าไม่ด้วยไม่รู้ว่าด้วยอารมณ์ไหนนะแต่ว่าลมที่มันผ่านเข้าหน้าต่างมาวันนั้นผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงปลายปีหรือเปล่าอากาศมันเริ่มเย็นสันหลังผมมาขดมันลุกอารมณ์เหมือนมันมีมือคนอะลูบผ่านหลังผมอะ
มันเป็นหมื่นคนนะขณะที่ผมนอนตะแคงก็หาแฟนอยู่ครับลืมตาขึ้นมาแล้วหันไปมองก็ไม่มีอะไรผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอากาศอาจจะเป็นลมเย็นก็เลยไม่ได้ใส่ใจแต่ก่อนที่ผมจะนอนหลับไปอ่ะช่วงเย็นที่กลับมาผมได้บอกกับแฟนไว้แล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะเพราะว่าเดี๋ยวไปวิ่งซ้อมเท้าหน่อยก็เดี๋ยวจะมีแข่งสปีดด้วยอะไรประมาณนี้แฟนก็บอกโอเคช่วงบ่ายใช่ไหมบอกอย่าจะตื่นสายเลยนะเพราะว่าวันนี้ขับช้าอะไรประมาณนี้พอตื่นมาช่วงเช้าผมตื่นมา10 โมงกว่าแฟนผมไม่อยู่บนเตียงแล้วครับผมก็เดินออกมาอ้าวแฟนผมไม่อยู่ในห้องหวังไปไหนวะหรือว่าไปลงซื้อข้าวผมก็ไปแปรงฟันปุ๊บสักพักได้ยินเสียงกวาดประตูเปิดผมก็ชะโงกหน้าออกมาจากห้องน้ำคือแปรงสีฟันยังคาปากอยู่อ่ะอ้าวไปไหนมานะเนี่ยไปกับข้าวมาเอ้าเราที่ไหนมาเล่าจานใครมาเนี่ยพี่ข้าห้องเขาทำให้2 อย่างครับแล้วเดี๋ยวไข่เจียวจะกินไหมล่ะไข่เจียวเดี๋ยวทอดให้เอาไข่ด้วยเอาไข่ด้วยคือซึ่งผมยังไม่เห็นอาหารอยู่ในจานเขาวางโต๊ะข้าวน้ำนั่นแหละครับพอผมแปรงฟันเสร็จท้ายเสร็จปุ๊บล้างหน้าเสร็จผมก็มานั่งซึ่งแฟนอ่ะทอดไข่กับพี่เองพอเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งกินก่อนผมใช่ไหมผมไปเช็ดหน้าเช็ดตาเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรยังไม่ได้อาบน้ำก็มานั่งกินข้าวก่อนผมก็พูดประมาณแบบโอ้โหเธอกินไม่หรอกมาเฉลยอะไรประมาณเนี้ยพูดตามภาษาที่แย่กับแฟนเขาก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าเออมากินดูดิอร่อยอ่ะเหรออะไรอ่ะคือบนโต๊ะที่ผมเห็นอ่ะผมทานได้แค่2 อย่างก็คือมันจะเป็นไข่เจียวที่แฟนผมเพิ่งทำแล้วก็เป็นกะเพราหมูกรอบใช่ไหมครับผมก็นั่งแล้วก็ทานเอาข้าวตักใส่จานปุ๊บช้อนแรกที่ผมตักหมูกรอบเนี่ยอีกจานนึงมันเป็นผัดบวบหมูสับผมไม่ทานบวบอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบก็เลยไม่แตะหมูกรอบผมก็ตักใส่จานคำแรกที่กินเข้าไปอร่อยดีเหมือนกันนะแต่มันทำไมใส่ไม่เข้าใจทำไมต้องใส่น้ำส้มสายชูด้วยคือมันจะอมเปรี้ยวพี่เอาฝัดฝานไม่ออกไหมเดี๋ยวนะพี่โน้ตเมนูมันคืออะไรนะผัดบวบกะเพราหมูกรอบอ๋อผัดบวบกะเพราหมูกรอบอันไหนที่เปรี้ยวหมูกรอบกะเพราหมูกรอบเขาจะใส่น้ำส้มสายชูทำไมอ่ะใช่ผมนึกว่าผมเลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าพี่ที่อยู่ข้างห้องอ่ะเขาติดน้ำส้มสายชูเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่างเพื่อนผมเนี่ยกินอะไรมันก็ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่น้ำปลาพริกอีกอะไรประมาณนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเปรี้ยวผัดฝาดรสชาติมันคล้ายกันไงครับผมว่ามาแล้วนิดหน่อยฝืนกินมาผมกินไปครึ่งจานข้าวนะข้าวหมดไปครึ่งจานไม่ไหวว่ะมันเริ่มฝาดลิ้นเนี่ยคือผมเริ่มแลบลิ้นแบบเอาฟันตัวเองขูดกับลิ้นแล้วอะอารมณ์ประมาณนั้นอะบอกว่าแม่เขาไม่กินระหว่างเนี่ยแต่เขากินไข่เจียวดีกว่าทำไมมันไม่รู้ไม่ชอบอยู่แล้วคือตัวเองแบบแม่ก็รู้ว่าเขาไม่กินน้ำส้มสายชูอยู่แล้ว อะไรประมาณนี้เขาบอกแล้วแต่เขากินเองก็ได้เขาตามสบายเขากินไข่เจียวแล้วแหละเขากินเสร็จปุ๊บผมก็อาบน้ำอาบท่าช่วงเที่ยงใช่ไหมครับเดินทางขับมอเตอร์ไซค์แฟนซ้อนไปเดอะมอลล์วันนั้นก็ไปซ้อมวิ่งกันผมไปซ้อมวิ่งวันนั้นน่ะผมกลับมาช่วงเย็นตอนนั้นลานมันเลิกลานมันปิด3 ทุ่มแต่ผมกลับก่อนประมาณ1 ทุ่มกว่ากับ2 ทุ่มพอผมกลับมาวันนั้นอ่ะแฟนแม่แฟนโทรมาที่ห้องอพาร์ตเมนต์จะมีห้องจะมีสายโทรศัพท์อาจจะมีโทรศัพท์สายแยกโทรมาบอกให้กลับบ้านด่วนประมาณนี้เขารับสายแล้วบอกพาไปส่งเขาหน่อยดิที่ไหนบ้านแม่ที่ไหนแฮปปี้แลนด์เดี๋ยวนะเดินรถไฟจากที่นี่ไปนู่นเหรอบอกเออวันหน่อยแม่ให้กลับดูแลด่วนไปดูเรื่องไปพ่อไม่สบายเราไม่รู้เขาไปส่งแฟนขับไปประมาณไปกลับก็ตีไป2 ชั่วโมงพอกลับมาปุ๊บมันก็ดูจากนาฬิกาแล้วโอ้รายการจะมาแล้วเว้ยมัน5 ทุ่มกว่าละก็ไปเปิดรออาบน้ำอาบท่าอารมณ์เดิมอ่ะมีจะเป็นวันหยุดนะวันอาทิตย์นะลากโต๊ะลากเก้าอี้คืดคาดผมก็แฟนผมไม่อยู่นี่ผมก็พยายามเปิดทีวีให้มันดังให้มันกบเสียงนั่นแหละครับพอผมไอเสียงทุกอย่างมันกบเสียงลากโต๊ะลากเก้าอี้ของห้องที่อยู่ข้างหมดเรียบร้อยแล้วพอเสียงมันเงียบไปผมก็ค่อยๆเบาเสียงลงจากนั้นก็ดูรายการตามปกติผมไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนนะอันนี้ต้องใช้คำว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมเล่าเรื่องนี้แล้วดีเทลละเอียดมากนะต้องบอกเลยว่าผมไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนแต่ตอนที่ผมหลับผมคิดว่าแฟนผมอ่ะเขามากลางดึกอ่ะระหว่างที่ผมปิดไฟปิดอะไรเรียบร้อยแล้วแต่แฟนผมก็มีกุญแจห้องก็สามารถเข้าออกได้ตลอดผมคิดว่ากลางดึกเขากลับมาแต่เขาไม่ได้โทรบอกผมไปรับเพราะตอนนั้นโทรศัพท์ไม่มีมันมีแต่เพจเจอร์มันมีแค่โทรศัพท์ห้อง
ผมเห็นนะผมแค่หลีตามามองเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายเท้าคือก็คือปลายเตียงทางด้านข้างทางด้านที่นอนของแฟนที่นอนอยู่ด้านในบอกตัวกลับมาแล้วเหรอเออเขานอนต่อนะจากนั้นมันก็หลับต่อไปซึ่งอันนี้เป็นปริศนาที่ผมยังไม่ได้ถามแฟนนะจนทุกวันเนี้ยเขาไม่อยู่แล้วผมก็ยังไม่ถามเรื่องเงียบเขานะครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะทรงผมจากผมไม่ได้สังเกตทรงผมแต่รู้ว่าเป็นด้านหลังแน่นอนแต่มันมืดอ่ะในห้องมันมืดเพราะว่ามันมีแสงแค่โอ้ยผมอยู่ชั้น 12A ใช่ไหมมันสูงกว่าแสงที่อยู่ข้างล่างแสงว่าจะสลัวกว่าผมไม่ได้ใส่ใจผมก็นอนต่อพอตื่นเช้ามาผมเห็นว่าแฟนไม่อยู่บนเตียงอ้าวทำไมวันนี้ไปทำไมวันนี้ไปก่อนวะคือไม่เพราะมันเป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับผมต้องไปส่งที่โรงเรียนผมคิดว่าเขาอยู่ไงเพราะผมก็สงสัยมันไปเองมั้งก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรผมก็ขับรถไปทำงานพอช่วงเย็นผมก็ไปรับที่โรงเรียนพอผมไปถึงที่โรงเรียนปุ๊บเนี่ยผมก็ได้ถามนะบอกป้ามาช้าจังเลยประมาณนี้บอกนะไปส่งลูกมาช้าพอกลับมาปุ๊บเนี่ยผมก็เข้าห้องก่อนเลยไม่ได้สนใจเหมือนแฟนผมเห็นว่าแฟนผมเนี่ยเดินเลยไปมันไปทักที่ข้างห้องก็ไม่สนใจอะไรมากมายวันนั้นก็คือหลับปกติแต่ไอเสียงหัวโต๊ะเนี่ยไอเสียงหัวโต๊ะหัวนอนผมเนี่ยที่มันมีเสียงลากโต๊ะเนี่ยมันก็ยังดังเหมือนเดิมจนผมเริ่มแบบไม่สนใจแล้วคืนนี้แล้ววันนั้นมันเพลียด้วยทำงานมาด้วยวันจันทร์เลยเปิดจักรพรรดิผมก็ไม่ไหวแล้วดูตีหนึ่งพอทีมแรกตกผมก็ปิดทีวีเลยครับผมก็นอนแต่เสียงมันยังอยู่ไอเสียงลากโต๊ะเหมือนเดิมผมหลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นเช้ามาผมก็ไปส่งแฟนไปส่งแฟนที่ที่โรงเรียนเหมือนเดิมพอกลับมาตอนเย็นวันนั้นน่ะมันมีงานนะรู้สึกว่ากองถ่ายโฆษณาเขามีแคนเซิลผมก็เลยไม่ต้องไปจะกลับเร็ว 4:30 ผมกลับแล้วผมกลับมาถึงที่ตึกเนี่ยผมก็เหมือนเดิมครับผมขึ้นลิฟต์ไปผมก็เห็นไกลๆนะเห็นเหมือนเป็นใครสักคนน่ะชะโงกหน้าออกมาจากทางห้องข้างๆผมอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่สาวนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากวันนั้นผมใช้ชีวิตตลอดทั้งวันนะจนตอนเย็นจนช่วงค่ำผมไปรับแฟนผมที่บ้านแม่เขากลับมาแต่วันนั้นน่ะรู้สึกว่าพี่ข้างห้องน่าจะไม่อยู่เหมือนเพราะว่าคืนนั้นไม่มีเสียงเลยเงียบกริบเลยก็เลยใช้ชีวิตปกติได้อะไรได้ดูทีวีจบได้จบอันนี้วันรุ่งขึ้นอีกวันนึงอันนี้ต้องใช้คำว่ามันจะพีคก็ตรงนี้แหละฮะวันนั้นน่ะแฟนผมอ่ะเขาไปกินข้าวบ้านแม่แล้วขอนอนบ้านแม่วันนึงผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นฉันจะไปรับวันนี้ผมกลับมานอนก่อนคนเดียวแต่พอผมกลับมารอบเนี้ยช่วงนั้นจะเป็นเวลาช่วง6:00กว่าผมจอดรถเสร็จเดินผ่านล็อบบี้ใช่ไหมครับผมเห็นด้านหน้าผมเนี่ยมันเป็นผู้หญิงผมยาวประมาณกลางหลังนะแล้วก็ใส่ชุดนักศึกษาสีขาวแล้วก็กระโปรงเป็นกระโปรงจีบอะครับผมยาวๆสีดำแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวดูจากอารมณ์น่าจะเป็นเด็กปีหนึ่งประมาณนั้นอะประมาณเด็กปีหนึ่งนักศึกษาผู้หญิงปีหนึ่งผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรผมก็เลยพยายามจะโงกหน้าไปมองเขาเดินขึ้นบันไดนะเขาไม่ได้ขึ้นลิฟต์นะเขาก็เดินขึ้นบันไดไปจังหวะที่เขาเลี้ยวอ่ะช่วงพักบันไดอ่ะผมก็เห็นข้างๆหน้าอ๋อน่าจะเป็นคนข้างห้องเราก็เลยไม่ใส่ใจอะไรผมก็เลยขึ้นลิฟต์ไปตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรต้องฟังให้ดีนะครับผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะขึ้นลิฟต์ไปลิฟต์มันก็มีจอดพักบางชั้นบ้างพอถึงชั้น 12A ผมพอลิฟต์เปิดปุ๊บผมเดินออกมาจากลิฟต์ผมเห็นหางตาผู้หญิงคนนั้นเดินขึ้นมาเนี่ยจะถึงชั้นที่ผมยืนอยู่แล้วชั้น 12A นะคุณบีคุณบีปกติคุณบีใช้เวลาขึ้นลิฟต์อ่ะกี่นาทีหมายถึงว่าขึ้นไปชั้นไหนอ่ะ 12A ถ้าระดับจากชั้น1ขึ้นชั้น12ผมว่าเอาสักนาที2นาทีนี่มีก็ถึงได้อยู่นะแล้วมันก็จอดทักชั้นอื่นด้วยบางทีถ้ามันมีคนอยู่ชั้นอื่นจะลงอะไรเงี้ยให้ไม่เกิน 3-4 นาทีอ่ะประมาณเนี้ยแล้วถ้ายิบลิฟต์ยุก่อนเดินขึ้นอ่ะอะไรนะแล้วถ้าเดินขึ้นแล้วถ้าเดินขึ้นล่ะโอ้12ชั้นนะครับเอาเรื่องอยู่นะเป็นหลัก10นาทีอยู่นะอันนี้เริ่มสงสัยหรือยังครับว่าทำไมผมขึ้นลิฟต์มาแค่แวบเดียวอ่ะแต่พอเปิดประตูมาแล้วเพิ่งจะเห็นผู้หญิงคนนี้เดินอยู่ข้างล่างแต่พอขึ้นไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยจนถึงช่วงทักบันไดชั้น 12A แล้วอ่ะกูว่าเร็วไปไหมเฮ้ยเหมือนวาร์ปขึ้นมานะมันไม่เหมือนเดินนะคือตรงเนี้ยผมยังไม่ได้คิดอะไรต้องบอกว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้คิดแล้วนั่นน่ะเป็นวันแรกที่ผมเห็นหน้าเขาเต็มๆ เขาเดินขึ้นมาคือในมือเขาจะถือจะเป็นแฟ้มประกบไว้ด้านหน้าเขาก็เดินยิ้มคือมีมารยาทอ่ะคือยิ้มต้องใช้คำว่าโอ้โห
สวยมากอ่ะต้องใช้คำสวยเลยดีกว่าครับคือเห็นแล้วอึ้งอ่ะผมก็เลยแบบเพิ่งกลับเหรอครับเขาก็ยิ้มไม่ได้ตอบเลยยิ้มแล้วก็เดินเลี้ยวไปเพราะผมยืนตรงหน้าลิฟต์พอดีเขาก็เลี้ยวไปแล้วเขาเดินนำหน้าผมไปผมคิดในใจผมเดินตามหลังเขานะคิดในใจนะกูไม่มีแฟนนั่นจริงจริงกูจีบจริงนะเนี่ยติดไม่ติดมีลูกกูจีบจริงกูมีแฟนเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยคือใช้คำนี้เลยว่าพูดในใจไม่ได้พูดออกมาเขาก็เดินไปพอผมต้องเขาเดินไปที่หน้าห้องเขาผมก็ถึงห้องผมใช่ไหมซึ่งห้องอยู่ติดกันครับผมก็หันไปยิ้มให้เขารอบนึงแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เข้าไปผมเห็นเขากำลังหากุญแจเปิดประตูอยู่ก็ไม่ได้สนผมก็ปิดประตูก็นั่งอยู่ตรงหน้าประตูก่อนด้านในห้องนะซึ่งมันจะมีประตูมันจะเป็นหน้าต่างบานเกล็ดอยู่ติดกันกับประตูเสียงอ่ะจากข้างนอกมันตีอยู่แล้วผมก็พอสอบเสร็จเอ้ายังไม่เข้าห้องอีกเหรอผมก็เปิดประตูแล้วก็ชะงักหน้ามองเอ้ามาอยู่แล้วนี่ว่าเข้าไปตอนไหนวะคือปกติเวลามีคนเปิดประตูอ่ะแต่ละชั้นอ่ะมันเงียบมันต้องได้ยินเสียงถูกไหมแต่นี่เงียบยิบเลยคือเราก็แบบอย่างว่าแหละเขาคงจะยากเลยมั้งเปิดปิดให้เบาๆไม่รบกวนชาวบ้านเขาครับคือซึ่งมันต่างสายอย่างผู้ชายอย่างเราก็ไม่ใส่ใจอะไรมากวันนั้นน่ะผมก็นอนเหมือนเดิมครับโอ้ยไม่ไหววันนี้หนักกว่าเดิมอีกอ่ะน่าจะตีสามอ่ะคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าทำอะไรผมก็เลยแบบวันนั้นผมจำได้ว่าผมหลับนอนได้ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะตื่นมาไปทำงานแล้วครับแล้ววันนั้นน่ะก็คือรู้สึกจะไม่มีงานส่งลูกหรืออะไรเลยก็กลับเร็วปลายสามก็กลับแล้วพอกลับมาถึงนี่มันก็เกือบสี่โมงพอผมกลับขึ้นมาากลับพอถึงตัวตึกเนี่ยผมก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาพอลิฟต์เปิดปุ๊บผมจะเห็นไกลๆนะเห็นเป็นป้าที่อยู่ที่ตึกเนี่ยนะครับที่เวลามีลูกค้ามาเนี่ยป้าเขาจะดูป้าเขาจะพาขึ้นมาเพื่อดูห้องจะคอยแนะนำห้องให้ผมก็เห็นว่าป้าเขาอยู่ห้องหมายเลข13ที่อยู่ติดกับผมเหมือนหันหน้าเข้าหาห้องแล้วประตูมันเปิดอยู่ว่าอ้าวแล้วป้าเขาทำอะไรวะผมก็เดินไปออกจากลิฟต์ผมก็เดินไปพอผมถึงหน้าห้องผมก็จังหวะที่ผมกำลังขายอยู่ผมหันไปหาป้าเขาหันมาหาผมพอดีป้าเขาถามอ้าววันนี้กลับเร็วจังลูกอ้าววันนี้พอดีไม่มีงานส่งลูกครับอะไรประมาณนี้ผมก็เลยถามอ้าวแล้วป้าเขาทำอะไรอ่ะอ๋อป้าพาคนมาดูห้องลูกนะว่าอะไรนะป้าพาคนมาดูห้องครับคือนี่อันนี้ผมอยู่ที่ประตูแต่แค่จะงกแม้ยังไม่ได้เดินไปหาป้าแค่จะงกเดี๋ยวอ้าวป้าแล้วพี่สาวที่อยู่ก่อนหน้านี้เขาย้ายไปตอนไหนอ่ะย้ายไปแล้วเหรอคือป้าเขาเงียบแล้วว่าอะไรเดี๋ยวพี่โน้ตพี่สาวพี่แป๊บนึงครับป้าพาคนมาดูห้องเนี่ยดูห้องไหนครับห้องติดกับผมเลยห้องที่สามเอ้ยห้องที่พี่เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะนะใช่เอาแล้วดิผมก็เลยแบบเอ้ยเขาย้ายไปตอนไหนวะเพราะคุณจะเห็นเขาเมื่อวานตอนเย็นเองที่ว่าเดินบันไดขึ้นมาเดินขึ้นบันไดมาใช่เปล่านั่นน่ะผมก็เหมือนว่าถ้าถามป้าเขาไม่พูดเลยเขาบอกเออเดี๋ยวแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแล้วมันมีผู้ชายผู้หญิงคู่นึงเดินออกมาที่หน้าประตูจริงๆแล้วก็บอกป้าว่าห้องนี้แหละป้าห้องนี้โล่งดีเฮ้ยย้ายไปตอนไหนวะไม่ได้ใส่ใจอะไรผมก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนขาสั้นของผมนะเพื่อจะลงมาจะขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวช่วงเย็นเพราะตอนเย็นผมขี้เกียจทำข้าวจะซื้อมารอแฟนตอนนั้นแฟนผมมันยังไม่กลับวันนั้นเขาจะกลับเองเขาบอกเขาจะกลับจะขับรถแม่กลับมาเองผมอ่ะพอใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บผมก็ออกมาจากห้องผมก็เห็นว่าป้าแกลงไปแล้วผมก็เดินไปที่ลิฟต์แล้วกดลิฟต์ลงไปเหมือนเดิมจังหวะที่ผมลงมาจากลิฟต์ใช่ไหมฮะผมก็ออกมาผมก็เห็นป้าเขายืนคุยกับลูกค้าเขาสองคนผมก็เดินไปซื้อข้าวพอซื้อข้าวกลับมาปุ๊บเนี่ยไม่นานหรอกครับเพราะว่าซื้อแค่ปากซอยพอกลับเข้ามาก็เห็นผู้หญิงผู้ชายคุณเนี่ยที่เขามาดูห้องเมื่อกี้เนี่ยออกจากประตูไปแล้วเห็นเดินหลังไวๆผมก็เดินจังจะขึ้นลิฟต์เห็นป้าแกกำลังจะเดินขึ้นบันไดผมก็เลยเรียกป้านี่หน่อยป้าก็เดินถอยลงมาบอกอ้าวว่าไงลูกแว่นเขาจะเรียกผมน้องแว่นเรียกลูกแว่นแล้วแต่เขาจะเรียกกันเนาะครับว่าไงป้าแล้วพี่สาวเขาย้ายไปตอนไหนอ่ะเมื่อเช้าเหรอคือป้าเขาดึงผมเข้ามาข้างบันไดที่อยู่ข้างลิฟต์อ่ะเดี๋ยวพี่สาวไหนก็พี่สาวที่ไม่รู้เรียนวิทยาลัยไหนนะแถวนี้น่าจะแถวนั้นละมั้งก็ที่อยู่ข้างห้องผมมาห้องหมายเลข13อ่ะ 12A ครับ13อ่ะหนูแว่นหมายถึงใครก็ผู้หญิงลักษณะแบบนี้บอกป้าเข้าไปหมดป้าเข้ามึงแต่นอกเห็นเขาหรอเอาแล้ว
แต่ละคำป้าเออป้าหมายความว่าผมถามป้าหมายความว่าไงเออหนูแว่นคือหนูแว่นหนูแว่นมาอยู่ที่เนี่ยเดือนละเนี่ยอันนี้น่าจะเข้าเดือนที่สองนะครับเข้าเดือนสองตอนยังไม่ถึงยังไม่หมดเดือนที่สองเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดยังไม่ถึงสามเดือนใช่ไหมครับยังครับป้าเดี๋ยวป้าอธิบายให้ฟังขึ้นไปก่อนขึ้นไปไหนป้าขึ้นมาเถอะผมก็ขึ้นไปกับเขาแล้วก็จอดที่ชั้นห้องชั้นผมแหละชั้นที่สองเอป้าเขาเดินนำมาเนี่ยว่าป้าจะพากูไปไหนวะครับคือตอนนั้นไม่รู้นะจะบอกความซื่อบื้อหรือเปล่าก็ไม่ปานอ่ะเพราะว่าผมจะประมาณนั้นเลยอ่ะไม่คิดอ่ะถ้าไม่คิดคือไม่คิดอะไรไงครับเดินตามป้าไปป้าเดินเลยห้องเปิดไว้ไปไหนวะป้าไปไหนมานี่เขาขวางมือเรียกเขาก็ขัดเอากุญแจนะไขประตูนะไขประตูนะแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับครับลูกเข้ามาดูสิพอผมจะโงกหน้าไปไม่ต้องเข้าห้องหรอฮะถุงกับข้าวแทบหล่นน่ะทำไมอ่ะมันเป็นห้องโล่งๆไม่มีโต๊ะไม่มีเตียงไม่มีอะไรเลยเฮ้ยลูกแล้วพี่โน้ตเห็นใครวะลูกเราขนลุกเลยเนี่ยจริงๆคือมันไม่มีใครมันมีพัดลมเพดานที่ว่าอยู่ทางด้านหน้าไม่ทางด้านนอกเป็นเม็ดเพราะว่ามันจะเป็นห้องซอยเออไม่ต้องนั่นแหละผมก็รอเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเสียงหน้าโต๊ะแรกอะไรนะเดี๋ยวป้าพอป้าเขาปิดประตูปุ๊บทีนี้ก็เดินมาผมเดินไปส่งป้าที่หน้าลิฟต์ป้าอธิบายผมฟังมันคืออะไรป้าผมเห็นพี่สาวเนี่ยเขาอยู่ที่นี่จริงๆคนที่หนูเห็นน่ะใช่เขาอยู่ที่นี่แต่เขาตายไปในจะสามเดือนแล้วนะเขาไม่อยู่ที่แล้วเขาตายไปก่อนที่หนูจะย้ายมาอีกป้าเราเล่นนะเดี๋ยวนะป้าแฟนผมอะตั้งแต่มาสาววันแรกก็ยืนคุยกับเขาเลยป้าเขาบอกอู้คนลุกหนูพูดจริงวะเนี่ยจริงจริงพูดกับเพื่อนกันเลยทำกับข้าวมาให้กินด้วยนั่นแหละผมก็บอกป้าเดี๋ยวนะเขาแล้วแฟนผมมีวันนึงถ้าจำไม่ผิดแฟนผมเขาบอกว่ามีขาข้างห้องอะเขาทำกับข้าวมาไว้ให้เอาเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวแล้วเอาของในใส่ผมไม่รู้เขาบอกว่าจานเป็นจานของข้างห้องเขามันเป็นจานแบบเก๋ๆจานสีชมพูสีม่วงถ้าใครไม่บอกนะฮะตามฉันเจ้าเหมือนที่เขาเอาไว้ใส่ของถวายแล้วไอ้รสชาติพวกเปรี้ยวที่ผมกินเข้าไปอ่ะมันบูดดิทั่วครับมันคือของเส้นที่พ่อแม่เขาว่าให้เขาอ่ะแน่นอนเลยไม่ขนลุกเลยแล้วจานอ่ะแฟนผมเดินไปคืนให้ด้วยนะล้างมันไปคืนให้ด้วยนะโอ้ยป้าฟังบอกโอ้ไม่ไหวลูกเอ้ยพี่ยังอยู่เลยเนี่ยป้าผมได้ยินเสียงลากโต๊ะตลอดเลยเวลานี้ป้าพูดขึ้นมาคำหนึ่งพี่สาวเขาปู่เขาตายเห็นพัดลมเพดานไหมที่มีตะขอครับนั่นแหละเขาปู่เขาตายตรงนั้นแหละเอ้าแล้วเขาขึ้นไปได้ไงเขาลากโต๊ะแล้วก็เหยียบจากนั้นขึ้นไปปุ๊บแล้วเขาก็เหมือนกับพอโต๊ะมันล้มแบบผิดปกติตำรวจมาเขาบอกว่าน่าจะถีบโต๊ะออกตั้งใจตายแน่นอนครับคือตั้งใจที่จะห้อยคือมันต้องการให้ขามันลอยอ่ะคือความตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายแน่นอนแล้วฆ่าตัวตายทำไมอ่ะคือก่อนหน้านั้นน่ะผู้หญิงคนนี้เขาไม่อยู่เนี่ยมาอยู่กับแฟนเขาซึ่งแฟนเขาน่าจะเป็นรุ่นพี่และเขาอ่ะตอนนั้นน่าจะอยู่ม.ละลาม.6หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละแต่รุ่นพี่แล้วทีเนี้ยพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนแบบแฟนได้จบก่อนถูกต้องไหมครับแล้วเขาก็ไปทำงานที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งแล้วเหมือนกับไปชอบพอกับคนในออฟฟิศด้วยกันแล้วก็เลิกเหมือนทิ้งเรื่องนี้ไปทีนี้ไปจับได้เขาก็เสียใจมากคือเราบอกไปช่วงก่อนสอบด้วยบอกเอาแล้วเชียวเดียวนะแฟนผมบอกว่าน่าจะทำรายงานมึงอันนี้แบบประมวลรายการในสมองเลยนะครับเฮ้ยก่อนสอบด้วยเครียดด้วยไหนจะต้องคิดฆ่าตัวตายเนี่ยต้องคิดแผนสอบด้วยอ่ะตอนนี้อยู่ในหัวประมวลละครับป้าสรุปป้ามันจะบอกว่าเขาตายไปสองเดือนแล้วลูกก่อนจะเข้ามาอีกนะก่อนนู้จะเข้ามาสองเดือนเลยนะโอ้ยครับป้าแล้วแฟนเราอ่ะจะพูดกับเขายังไงผมบอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมแฟนผมมันกลัวแน่นอนอ่ะมันคนกลัวผีอยู่แล้วเดี๋ยวผมหาโอกาสคุยกับแฟนแล้วกันโอเคแต่โอเคใช่ไหมเขาไม่ได้มากลัวหนูใช่ไหมไม่ครับป้าก็คือยังไม่จ่าๆหรอกครับพูดกับเขาป้าเขาเงี้ยเหมือนพวกก็ไปอ่ะเจ้ายังไม่จ่าๆหรอกครับครับอะไรประมาณนี้เขาก็ลงลิฟต์ไปผมก็เดินชื่อไหมตอนรอบนี้คือเดินไม่ปกติแล้วนะผมอ่ะผมเดินแบบก้าวยังก้าวก้าวยังก้าวอ่ะจำคิดจำคำแล้วตอนครับพอแบบพอใกล้ถึงห้องผมก็จะเอาไหล่เนี่ยเฉียดกับผนังละแล้วก็มือเอื้อมเปิดประตูก็ไหลเข้าห้องไป
ตอนเย็นแฟนกลับมาประมาณเกือบ2ทุ่มเอารถเก่งแม่มาพอแฟนมาก็เปิดประตูเข้ามาเลยผมสบายใจเลยซื้อของกินมาเยอะแยะว่าครับป้าของกินเยอะเลยเนี่ยมีทั้งของแม่แล้วก็ที่แม่ทำให้แล้วก็มีที่ซื้อมาด้วยครับผมก็เรียกอะไรเนี่ยก็เรียกเข้ามาในห้องแม่เข้ามานี่อะไรละเข้ามานี่ปุ๊บพอเข้ามาผมก็ถามแม่คุยกับพี่สาวเนี่ยข้างห้องเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สามวันแรกมันก็จะไม่ผิดอาทิตย์แรกอะที่ยายมาแฟนก็ถามทำไมอ่ะเขาถามไม่มีอะไรแล้วดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาประมาณปีไหนก็น่าจะปีแรกแหละกระโปรงยาวมั้งน่าจะกระโปรงยาวน่าจะปีแรกหรอก็ผมก็เลยถามว่าแล้วที่คุยเลยนักหนาเอ้าทำไมเขามากวนหรือเปล่าไม่ได้มาคุยไม่ได้มากวนถามเฉยว่าเห็นคุยกันบ่อยก็ถามข้อมูลไงว่าอยู่เพราะว่าต่อไปเขาต้องเข้ามหาลัยใช่ไหมถามเหมือนกับมีการเป็นการถามข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหรือเปล่าแล้วหรือเปล่าประมาณนี้แหละที่แฟนเขาพูดผมจำไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาการเรียนนี่แหละผมว่าไม่เป็นไรต้องคุยได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามบอกเหรออืมจะกินไหมเมื่อกี้จะกินข้าวเรียบร้อยแล้วเขาก็ของไปแช่ตู้เย็นเสร็จอาบน้ำผมก็วันนั้นผมเปิดดูเวลานะเดี๋ยวดูนะวันนี้จะได้ยินเสียงไหมก่อนไลฟ์จะมาผมก็ดูนาฬิกาเพราะนาฬิกาจะอยู่เหนือปลายมันอยู่ที่ปลายเตียงแล้วผมจะติดเอาไว้ที่ผนังเหนือทีวีขึ้นไปพอเข้าตี5ปุ๊บผมสลับช่องเลยเป็น ESPN จากการ์ตูนนะแฟนผมดูอยู่แล้วป้ารายการยังไม่มาจะรีบเปลี่ยนทำไมคือในใจผมกูดักไว้ก่อนดักทางไว้ก่อนพอจะแค่สักพักประมาณครึ่งชั่วโมงรายการก็เริ่มเปิดละฝรั่งเขาจะพูดละโฆษกฝรั่งพูดละคนนี้นั่นนั่นพอทุกวีทุกฟังเสียงมาเหมือนเดิมครับเสียงมาจริงๆแล้วตรงเวลาด้วย5 ทุ่มกว่าเห็นคือคาดผมเล่นเสียงเลยผมเล่นเสียงจนไปเกือบครึ่งอ่ะจนแฟนผมบอกว่าป้าเปิดดังทำไมวันนี้หูไม่ค่อยดีไม่รู้อะไรมันไม่รู้อะไรติดหูขี้หูไอ้ขี้หูเยอะหรือเปล่าไม่รู้ครับอะไรประมาณนี้คือไหลไปทั่วตอนนั้นพูดไม่ถูกแล้วอ่ะไหลไปทั่วแล้วอ่ะคือเสียงมันอยู่ข้างหลังผมอ่ะผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วไงแต่ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับแฟนผมว่าก็หลีเสียงมันหน่อยก็ได้เดี๋ยวมันบ่นก็หลีเสียงมันนิดนึงแต่ก็ยังดังอยู่นะวันนั้นน่ะเชื่อมั้ยว่าปกติผมจะเป็นคนนอนดูแต่วันนั้นน่ะผมนั่งอยู่ปลายเตียงคือไม่ได้นอนบนเตียงเพราะหัวนอนมันอยู่ติดกับผนังไงผมนั่งอยู่ปลายเตียงดูจนรายการจบแต่ก่อนที่รายการจะจบแฟนผมก็เดินไปหยิบของมากินแล้วก็ดูกับผมใช่ไหมสักพักหนึ่งอ่ะผมได้ยินเสียงแว่วๆเข้าหูนะคือเสียงทีวีมันก็เปิดดังอยู่แล้วด้านหน้าแฟนผมนั่งอยู่ด้านข้างกันหน่อยเสียงมาทางหูซ้ายนะทางด้านแฟนนั่งอยู่อ่ะผมก็สิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงเบาๆประมาณแบบพี่ชอบดูเหรออือหือผมก็ฮะแม่พูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะคือในปากเขามีแต่ขนมอยู่อ่ะพูดอะไรไม่ได้พูดเลยนี่แต่เสียงมันชัดมากคำว่าพี่ชอบดูเหรอผมนั่งคิดสักพักหนึ่งหลานเข้าแล้วกูจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเดินตามหลังเขาในใจผมคิดอะไรอยู่ถ้าไม่มีแฟนกูจีบเลยนะเนี่ยคนเนี้ยใช่ปิดงานเข้าผมแล้วไงกูไม่น่าคิดเลยตอนนั้นผมไม่ได้เอกใจว่ามันคืออะไรเชี่ยตกใจโอ้ยโทษครับไม่เป็นไรพี่เล่าอะไรตามอารมณ์เล่าเลยครับต่อครับต่อก็จังหวะที่ผมกำลังคิดอยู่เอาเรื่องงานเข้าแล้วทำไงดีวะจะบอกแฟนดีไหมไม่บอกดีกว่าผมก็ปล่อยจนรายการจบแต่แฟนผมมันหลับก่อนแล้วเวลามันนอนอ่ะมันชอบหันหน้าหันตะแคงเข้าหาผนังแล้วผมจะเป็นคนชอบนอนกอดเขาข้างหลังอ่ะประมาณนั้นแหละพอผมนอนออกไปอันนั้นน่ะคือตอนผมปิดทีวีเสียงมันไม่มีแล้วเสียงคือทั้งชั้นมันเงียบหมดในห้องผมก็เงียบผมก็โอบแฟนผมก็นอนแล้ววันนั้นผมเปิดหน้าต่างเอาไว้ผมจำได้วันนั้นอ่ะโต๊ะทำงานผมที่อยู่ติดหน้าต่างอะเก้าอี้อะมันเสียบอยู่ใต้โต๊ะงงใช่ไหมครับแต่หน้าต่างผมมาเปิดเอาไว้เพื่อให้ลมมันเข้าแค่คู่เดียวอะมันมีเสียงเหมือนมันเป็นเสียงล้อเลื่อนอะผมฟังดูยังไงก็เป็นเสียงเก้าอี้เลื่อนมันเป็นเก้าอี้เลื่อนแบบออฟฟิศนะฮะเสียงมันไม่ค่อยเลื่อนแบบเลื่อนมันเลื่อนแต่มันไหลออกมาครับผมก็ลมพัดอะไรวะอันนี้ผมก็ลืมตาแล้วก็
ตะแคงคือไม่ได้หันไปเลยทีเดียวเหมือนกับผมมีคนแบบนี้อยู่แล้วเอี้ยวตัวแล้วหันมองหางตาเก้าอี้ที่ผมเห็นน่ะมันเป็นเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่ประจำแต่ว่าตัวข้าผมเสียบเอาไว้แล้วไม่ได้ไปยุ่งมันเลยแต่ตอนนี้เก้าอี้อารมณ์มันเหมือนมีคนดึงมันออกมาแล้วทางเก้าอี้มันหมุนมาทางผมอ่ะครับอารมณ์เหมือนคนกำลังนั่งดูเราอยู่อะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนจริงๆแล้วมันมีเหมือนมันมีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วทีนี้เก้าอี้มันค่อยๆหันมามองเราอย่างเงี้ยถูกป่ะพี่ใช่ประมาณนั้นน่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันมาแรงขนาดนี้เหรอวะคนลุกว่ะเอออันเนี้ยคือผมนี่แหละผมตกใจตรงนี้แหละว่าเฮ้ยคือมันยังไงแน่วะลมแรงขนาดนั้นแต่ว่าลมคือผมรู้สึกอยู่เพราะลมมันวันนั้นมันมีลมนะพม่ามันก็แบบมันก็ปิวตามลมใช่ป่ะพม่าที่ผมเกิดเอาไว้อ่ะแล้ววันนั้นน่ะผมก็เลยเดินแบบลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็หยิบเก้าอี้น่ะยัดใส่กลับเข้าไปครับผมก็เดินกลับมานอนเหมือนเดิมครับผมนอนท่าเดิมก็คือหันหน้าเข้าหาแฟนแค่คู่ใหญ่ๆเอาอีกแล้วเสียงไม้แล้วอิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดแต่รอบนี้ผมไม่หันแล้วนะไม่หันไปมันอยากจะไหลมึงไหลไปกูอยู่มาตั้งเป็นเดือนๆมึงไม่ไหลมาไหลอะไรวันนี้พอเสียงไอ้ล้อเลื่อนเนี่ยมันเงียบไปผมได้ยินเสียงเหมือนบางอย่างขยับอยู่บนโต๊ะอันนี้ผมฟังชัดเจนว่าเสียงมันเป็นเสียงบนโต๊ะทำงานแน่นอนครับถ้ามีใครขึ้นไปเดินหรือเหยียบน้ำหนักของคนที่กดลงโต๊ะเสียงมันจะเป็นประมาณไหนครับมันจะแอบไม้จับใช่ไหมไม้มันเบียดมันจะต้องมันประมาณนั้นแหละเออมันไม่ใช่ไม้ครับมันเป็นโต๊ะออฟฟิศอะนี่ถึงโต๊ะออฟฟิศนะครับแต่ไม่ใช่โต๊ะนั่นแหละฮะแต่เสียงมันจะอยู่ข้างหลังผมตรงนั้นพอดีมันเสียงมันมาจากจุดเดียวกับเก้าอี้ไงเฮ้ยผมก็ฟังอยู่อารมณ์เหมือนมีใครมาหยิบของบนโต๊ะผมอะครับเสียงมันปนไปหมดไงผมก็อะไรวะที่ผมจากที่ผมไม่อยากหันนะผมก็ค่อยหันไปแล้วก็หลีตามองอันนี้ไม่ช็อกไม่ได้แล้วนะพี่พอผมหันกลับไปเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นอ่ะอันนี้ไม่ได้อยู่บนโต๊ะนะแต่อยู่ตรงขอบหน้าต่างที่อยู่ข้างโต๊ะอ่ะที่อยู่ที่หัวโต๊ะอ่ะขอบหน้าต่างที่มันมีมุ้งลวดปิดอยู่อ่ะครับผมเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาที่กระโปรงยาวอ่ะจะเห็นตั้งแต่ทางหลังลงมาถึงสะโพกแล้วก็เห็นขายืนขอบหน้าต่างแล้วที่ขอบหน้าต่างผมก็เฮ้ยแค่เฮ้ยอีกเท่านั้นแหละเหมือนร่างเขาโดดลงไปจากตึกอะจากข้างหลังอะทำไมเดี๋ยวตอนนี้กำลังแบบงงกับพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ว่าใช่ถ้าตามเรื่องผมยังไม่ได้ตอบเลยถ้าตามเรื่องอะตามที่ผมฟังไล่ตามพี่โน้ตมาคือเขาผูกคอตายใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนไปเป็นกระโดดตึกทุกยังไงนี่แหละอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหลังตรงนี้ผมก็งงตัวแต่ผมมั่นใจว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่นอนเพราะผมจับกระโปรงเขาได้ครับผมลุกขึ้นมาผมก็ชากแฟนเลยนะบอกชากแม่ตื่นแม่อะไรเปิดไฟก่อนตอนนี้ผมเปิดไฟต้องใช้ว่าเป็นไฟสีเหลืองหัวเตียงไฟสมัยก่อนมันจะเป็นหลอดแรงเตียงเป็นโคแบบเขาเนาะครับมันก็เหลืองนวลที่มันจะเป็นตอนนั้นมันจะมีแบบระบบที่สามารถหลีไฟได้แล้วก็ขยายไฟได้ครับมันปรับหลีอยู่ซึ่งหลีมันหลีไม่มากเอาแบบพอโรแมนติกไงกาแฟอะไรประมาณนี้มาก่อนผมก็เปิดปุ๊บมันตัดไฟได้ปล่อยไว้งั้นป้านะมาอะไรป้าฝันไม่ฝันร้ายโอ้ยแค่ฝันพอแฟนขึ้นมานั่งปุ๊บอะไรมีอะไรแล้วเปิดไฟทำไมเดี๋ยวก็นอนไม่ได้อีกอ่ะวันนี้เขานอนเปิดไฟได้ไหมนะแล้วเขาหันหน้ามาแฟนผมนะหันหน้ามาแล้วขมวดคิ้วป้ามีอะไรปะเนี่ยแปลกๆนะคือมันจะเป็นคนจับโกหกผมได้ง่ายมากครับเป็นคนเดียวที่จับโกหกง่ายมากคือเก่งมากผมก็เอาเปล่าไม่มีอะไรคงฝันร้ายแหละก็นอนแต่เปิดไฟไว้นะบอกตามใจแล้วกันผมก็ได้พูดอะไรมากผมก็นอนไปนะคืนนี้เปิดไฟหัวเตียงแต่ว่าหันหลังให้กับหน้าต่างเขานะครับผมก็นอนไปขนาดแฟนผมก็เริ่มกดละอันเนี้ยเป็นรู้สึกสุดท้ายของวันนั้นเลยนะความรู้สึกสุดท้ายเลยนะครับคือไม่ได้ยินเสียงพี่ไม่ได้ยินเสียงโต๊ะแต่เป็นการขยับของเตียงแน่นอนเสียงเหมือนคนที่อยู่เสียงเหมือนด้านหลังผมอะซึ่งมันจะมีช่องว่างระหว่างเบาะใช่ไหมครับขณะที่ผมนอนตะแคงอารมณ์เหมือนมีบางอย่างกดลงเบาะอะถ้าพูดถึงเหมือนคนขึ้นมายืนก็ได้อย่างนั้นก็ได้เหมือนคนเหยียบเบาะหรืออะไรหรือฟูกประมาณเนี้ยมันจะมีการที่ว่าของเตียงผมก็เอาแล้วไม่ใช่มาสภาพแบบนี้นะแต่ทุกความมั่นใจอ่ะคือผมก็
แกล้งทำเป็นหลับครับเราต้องใช้ว่าแกล้งทำเป็นหลับเออตอนนั้นในหัวคิดว่าเออถ้าเราแกล้งหลับมันคงไม่รู้หรอกอะไรประมาณนี้ครับผมก็แกล้งแบบพยายามจะทำท่าพลิกแบบใจชู้เสือคงไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่แม่ยังไม่ทันได้พลิกหรอกครับขณะที่ผมขยับตัวให้เหมือนให้สิ่งที่อยู่ข้างหลังผมรู้ว่าผมกำลังจะตื่นเออเผื่อมันจะกลัวผมได้อะไรประมาณนี้ตอนนั้นคิดแบบนี้หนีจากขึ้นมานอนนิดนึงครับอันนี้ผมต้องใช้ว่าตัวแข็งทั้งตัวนะเออถ้าตะแคงหันมานิดเดียวอ่ะหนีจากขึ้นมามองที่ตัวแข็งแล้วนะสิ่งที่ผมเห็นน่ะคือลักษณะตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะยืนอยู่ข้างหลังผมเอ็ดยืนอยู่บนเตียงแต่ไม่ใช่ครับอารมณ์เอาคางอ่ะมาเชยอยู่ที่ขอบเตียงอ่ะเอาคางมาเชยขอบฟูกขอบฟูกอ่ะหมายถึงขอบเตียงอยู่เงี้ยคอคออย่างเงี้ยเหรอพาดไว้อ่ะเออแล้วก็พูดคำว่าพี่ชอบหนูเหรออยู่ได้ไหมอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะตายเออพี่ชอบหนูเหรอยังไงต่อปักหลุดทันทีครับปักหลุดสิครับป๊อกเลยเหรอป๊อกเลยคือป๊อกไปเลยคือปักหลุดทันทีเลยครับอารมณ์แบบพื้นแดดแบบพื้นแบบตั้งแต่เท้าไงยันหัวเลยพื้นอารมณ์ถ้าใครเคยลุกคนหัวลุกนี่จะรู้ความรู้สึกผมอ่ะคุณวีจะรู้จะขึ้นแบบนั้นเลยนะเฮ้ยผมจะบอกแบบนี้ว่าผมจะบอกว่าไออาการขนหัวลุกจนป๊อกเนี่ยผมเคยมีอยู่ทีนะป๊อกแบบเนี้ยตอนบวชอันนั้นตอนบวชผมจะบอกว่าไม่ตอนบวชดิไม่เด็กเด็กอะไรเงี้ยบวชเป็นพระเนี่ยเออตอนบวชเป็นพระนี่แหละคือแบบมันจะรู้สึกความสั่นสะเทือนของเม็ดรูมขนบนหัวแล้วมันจะรู้เรื่องเลยอะตัวมันจะซ่าไปหมดแล้วตัวมันจะชาแบบหาอย่างนั้นเลยแล้วก็หายไปเลยเออหายไปเลยรู้สึกดีคือเช้าแล้วพอตื่นมาก็เห็นแฟนผมนั่งเปิดทีวีอยู่ผมว่าเห็นเขานั่งอยู่ปลายเท้าใช่ไหมปลายเตียงผมก็ตกใจก่อนเลยซึ่งมันเป็นภาพเดียวกับที่ผมเห็นตอนแรกอะที่เป็นผู้หญิงวันที่แฟนกลับบ้านอะแล้วคิดว่าเป็นแฟนอะผมก็เลยแบบนึกภาพขึ้นมาได้แต่ผมไม่มั่นใจว่าใช่คนเดียวกันไหมครับแต่จังหวะที่ผมเห็นแฟนทีวีอะกระทบกับหน้าเขาโอ้โหแฟนกูเองคือตอนนั้นโล่งลุกขึ้นมาแม่ตื่นมาไม่เรียกป้าวะป้าเมื่อคืนป้าเจอใครป้าเจออะไรบอกมาเดี๋ยวนี้เลยป้าไม่ได้เจออะไรฝันร้ายอย่ามาโกหกทำการแบบนี้ต้องเจออะไรแน่นอนเหมือนคือเราไปไหนไม่ได้แล้วหรือไปคือมันถูกจับได้แล้วอ่ะคือมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เลยบอกไปว่าแม่พี่สาวอยู่ข้างห้องอ่ะแม่บอกว่าคุยตั้งแต่เราย้ายมาใหม่แล้วใช่ป่ะเออทำไมอ่ะเมื่อวานนี้ก่อนแม่กลับมาช่วงเย็นนะป้าลงไปซื้อข้าวแล้วก่อนที่ป้าจะไปซื้อข้าวป้ากลับมาจากทำงานใช่ไหมป้าเห็นป้าคนหนึ่งอ่ะป้าจำป้าคนนี้ได้ใช่ไหมที่เขาเป็นคนพาเราขึ้นมาดูห้องตอนแรกเออจำได้ไปยืนอยู่ข้างห้องทำไมอ่ะเขาบอกเขาพาคนมาดูห้องอ้าวพี่สาวเขาย้ายไปแล้วเหรอถามพวกไม่กล้าถามเดียวที่ผมถามป้าเลยอ่ะคำถามด้วยกันผมก็เลยบอกว่านั่นแหละเราก็ไม่รู้ตอนแรกพอเขาลงไปซื้อข้าวกลับมาเจอป้าเขาอยู่ข้างล่างเขาเลยเรียกป้าเขาถามป้าเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่ห้องนั้นน่ะมาตั้งนานแล้วนะก่อนเราจะมาอยู่สองสามเดือนด้วยบอกจะป้าเหรอฉันคุยกับเขาอยู่เลยนั่นแหละแล้วกับข้าวนี่คือมันเข้าเรื่องหมดเลยกับข้าวเขาก็เป็นคนทำให้ครับรู้ไหมไอ้ที่เรากินเข้าไปอ่ะสันนิษฐานว่าคืออะไรรู้ป่ะน่าจะเป็นของที่พ่อแม่เขาไหว้เดี๋ยวป้ามาลังพูดอะไรเขาผูกคอป้าบอกผูกคอตายในห้องมาก่อนศพอ่ะเขาเก็บไปนานแล้วนะห้องนั้นไม่มีใครอยู่นะแล้วเมื่อวานน่ะป้าเขาเดินพาขึ้นมาแล้วเปิดห้องให้ดูห้องโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะมาพูดกับใครคือแฟนผมช็อกเลยทำตาโตแบบไปไม่ได้นะป้าเขากลัวนะอย่าพูดอย่างนี้เขากลับบ้านจริงนะเว้ยเอางี้มาเดี๋ยวออกมาด้วยกันจังหวะที่เดินมาจากห้องแล้วก็ลี้เข้าไปตรงห้องข้างๆอันนี้เป็นบานเกล็ดแบบทึบแต่ว่าตอนเช้าแสงมันส่องใช่ไหมครับจากประตูด้านในเข้ามาเนี่ยคือแค่เอามือป้องก็รู้แล้วว่าข้างในมันเป็นห้องโล่งไม่มีอะไรอ่ะไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรอ่ะคือแฟนผมก็เป็นไปไม่ได้หรอกก็คุยกันปกติอ่ะก็มีอยู่วันนึงช่วงเย็นน่ะลงไปซื้อของเห็นแฟนเล่าให้ฟังว่าก็ยังเดินไปเลือกของที่ตลาดนัดข้างๆเลยเฮ้ยเหมือนเขาใช้ชีวิตเป็นเพื่อนกันอ่ะครับคือผมอันนี้ข้อมูลนี้ผมยังไม่รู้ก่อนหน้านั้นไงแต่ก็พูดประมาณนี้ป้าผมก็เลยว่าไม่ใช่แม่เดี๋ยวแม่ลงมาคุยกับป้าถ้าแม่ไม่เชื่อนั่นแหละครับพอตอนที่ก็ลงไปข้างล่างไปตามหาแม่ป้าแล้วคุยเขาหลังเจอเขาหลังตึกก็ไปคุยกันป้าบอกเขาทีที่แฟนผมไม่เชื่อป้าเขาพูดจนจบอ่ะป้าเขาบอกว่าแนะนำนะไปทำบุญที่เขาเถอะเขาน่าจะยังอยู่แหละ
พราะเขารอแฟนเขาเขารอแฟนเขากลับมาเพราะคำพูดก่อนที่เห็นเขาพูดได้ฟังป้าก่อนที่เขาจะผูกคอตายนะว่าแฟนเขาบอกว่าเขาจะกลับมาหาให้รอที่นี่อาจจะเป็นคำสัญญาของเขาที่วิญญาณถึงไม่ไปไหนส่วนหนึ่งเขาพูดแบบนี้บอกโอ้ตายนี่ไม่ไหวอ่ะผมอยู่ไม่ได้นะลากโต๊ะทุกคืนเลยเสียงทุกคืนเลยลูกใช่ป้าเขาลากโต๊ะนี้ทุกคืนเลยแฟนผมก็ได้ยินเป็นแฟนหน้าซีดเลยนะแต่ก็ต้องทนอยู่อีกเดือนนึงอ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ได้มาจำคืนเมื่อก่อนมันจะไม่ใช่6เดือนเมื่อก่อนมันใช้มัน3ถึง5เดือนมันแล้วแต่ที่ตามสัญญาไม่งั้นเขาจะไม่ให้เงินมาจำคืนก็ทนอยู่ไปก็ต้องทนฟังเสียงเนี่ยไปอีกเกือบครึ่งเดือนถ้าจำไม่ผิดจากนั้นก็ย้ายออกย้ายมาที่แถวเพชรบุรีสักหน่อยนั่นแหละครับอันนี้คือจุดหนึ่งนะฮะเรื่องที่ผมเล่าไปตรงนี้นะจริงๆมันยังไม่จบแค่นี้นะจริงๆมีอีกนิดนึงเป็นช้อยอีกนิดนึงคือหลังจากที่ผมย้ายออกมาแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าช่วงปลายปี38อ่ะมันจะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่ผมแข่งก่อนที่จะคัดตัวเข้าทีมชาติแต่ผมเลิกก่อนเพราะเหตุการณ์หนึ่งครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะที่ผมบอกว่าตั้งแต่แรกว่าผมอยู่ชั้น 12A ถูกไหมฮะชั้น 12A ห้องหมายเลข12ห้องที่อยู่ติดกันคือ 12A 13ปีนั้นเป็นปี2538ปีถัดมาปี2539เดือนสิงหาคมวันที่12สิงหาผมเสียแฟนผมด้วยอุบัติเหตุรถชนแล้วมันเกิดผมคือ13วันถัดไปหมายถึงว่าแฟนพี่เสียก่อนวันเกิดพี่1วันเหรอถูกต้องครับคือผมไม่อยากเอาเรื่องเอาเรื่องของผู้หญิงคนนี้มารวมเกี่ยวกับหมายเลขตัวเลขแต่ผมกำลังจะคิดว่ามันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่บอกเหตุหรือเปล่าลางบอกเหตุหมายถึงตัวเลขที่เรามองข้ามไปใช่แต่ที่สำคัญคือก่อนที่เราจะย้ายออกอันนี้ต้องพีคในพีคเลยครับก่อนที่ผมจะย้ายออกตอนนั้นน่ะผมจำได้ผมเดินออกมาจากห้องวันนั้นน่าจะเป็นวันสุดท้ายเพราะเราเก็บของเอาไว้แล้วแล้วตอนเย็นผลของกลับตอนนั้นน่ะผมไม่แน่ใจผมปิดประตูเสียงห้องประตูห้องดังหรือเปล่าหรือว่าปิดแรงหรือเปล่าจังหวะที่ผมปิดประตูเข้ามาเนี่ยผมได้ยินเสียงบางอย่างมันตกพื้น มันเป็นเสียงโลหะเล็กๆอ่ะแกรกๆตกด้านข้างซึ่งมันเสียงมาทางหูขวาก็เท่ากับว่าเป็นห้องที่อยู่ติดกันผมก็จะงกมองไอ้ตกที่พื้นน่ะอะไรนะนั่นอะไรทองๆอ่ะใต้ห้องเปล่าคือเราก็เดินไปคือเราไม่ได้สนใจเพราะตอนนั้นมันเป็นตอนเช้าอยู่ป้ายห้องหลุดแม่ป้ายห้องตัวหลังหลุดครับไปเก็บให้เขาหน่อยเถอะไปเก็บให้เขาหน่อยตัวเองก็กลัวแล้วให้เราไปเก็บคือเราเดินเข้าไปสองคนแฟนก็จับที่ท่อนแขนบนใช่ไหมผมก็เดินไปเพราะว่าไอ้ตัวเลขมันตกอยู่ที่พื้นตรงประตูหน้าห้องเลยผมก็จะเอื้อมือไปหยิบแฟนดึงแขนกระชากแขนกลับโอ้อะไรมาผมก็ตกใจไงอะไรแม่เห็นไรป้าตาดูดีๆอะไรดูที่ป้ายอะไรดูอะไรพอหันไปที่ป้ายปุ๊บคือต้องบอกเลยว่าป้ายมันตกลงมาแล้วมันไม่ได้ตกมาตรงๆมันตกแล้วมันตะแคงอ๋อป้ายมันมาที่ป้ายแค่ที่ผีมันเอียงออกมาแค่นี้ใช่จากคำว่า13จากมาเรื่อย13มันกลายเป็นคำว่าผีไงเมื่อไหร่ผมรู้สึกโอ้โหไม่แตะดีกว่าไม่เอาละอะไรมาเตือนกูวะเนี่ยคือเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่ามันเป็นสัญญาณเตือนก่อนล่วงหน้าปีหนึ่งหรือเปล่าชั้น12ห้อง13แฟนผมเสียวันที่12ก่อนมันเกิดผม13ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลางบอกเหตุมากกว่าแต่ผมไม่ทันได้คิดในมุมผมนะผมไม่อยากให้เอามาปฏิปต่อกันนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าในมุมนี้ผมไม่เคยคิดในมุมผมมองผมก็แค่มองว่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่เลขมันดันมาจับพัดจับผูตรงกันในช่วงที่พี่เสียแฟนไปแต่ก็แสดงความเสียใจกับพี่โน้ตก่อนเรื่องแฟนที่เสียไปนะฮะครับเรื่องนี้ครับคือต้องบอกว่าคือมาประมาณถึงว่าพลังตัวเลขต่างหากที่กำลังเตือนผมแต่แค่ผมไม่รู้หรือมองข้ามไปแต่ไม่ได้คิดว่าเอารวมกันเพราะไม่ใช่เขาคงไม่เอาไม่มีผีที่ไหนเอาชีวิตคนไปได้หรอกครับถ้าเราไม่ไปอะไรที่มันหนักหน่วงจนเกินไปอย่าไปล้ำที่เขาหรืออย่างที่เราไปเจอกันนะที่เรารู้ๆกันเรื่องก็จะประมาณนี้แหละคุณบีหลอนเบาๆครับพี่โน้ตหัวก็มองผมจะบอกว่าถ้าพี่โน้ตจำได้ในสมัยยุคแรกๆที่ผมยังจัดอยู่ในวีซิงเลยอ่ะพี่โน้ตจำห้องข้างๆผมได้ไหมจำได้ที่มีเสียงผู้หญิงรอดออกมาเออมันเอ้ยได้ยินเสียงผู้หญิงเลยเหร
ผมไม่ได้ยินผู้หญิงได้ยินเสียงเลยผมไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงนะแต่ผมมาแค่รู้สึกว่ามันมีเสียงในการใช้ชีวิตอยู่ห้องข้างๆผมใช้ชีวิตเออขยับของของผมใช้ชีวิตเลยนั่งตำน้ำพริกเลยนั่งอย่างนั้นเลยคือใช้ชีวิตเลยแต่ทีเนี้ยประเด็นคือผมมันมีอยู่จังหวะหนึ่งผมเอาขากล้องอ่ะต่อเอาโทรศัพท์เกาะกับขากล้องยาวๆไว้ขากล้องเซลฟี่อ่ะที่มันเอาตั้งขาชะเง้อไปดูแล้วห้องนั้นไม่แล้วใช่อันนี้ผมปิดท้ายนิดนึงนะแล้วสุดท้ายคำตอบที่ผมได้คืออะไรรู้ไหมคุณบีอะไรผมอ่ะพอมีวันละช่วงเวลาหนึ่งผมได้กลับไปที่ซอยนั้นอีกแล้วผมจำภาพนะคือมันไม่นานมากหรอกหลังจากนั้นอ่ะก็คือน่าจะเป็นช่วงต้นปีก่อนจุดจีนปีนึงกลับไปผมไปซื้อเป็ดใช่ไหมไปซื้อร้านอะไรมันมีร้านบะหมี่เป็ดอยู่แถวนั้นผมก็ไปซื้อแล้วก็ถามแม่ค้าเขาว่าป้าตึกเนี้ยมันเคยมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเปล่าตึกไหนลูกก็ชี้ไปดูตึกเนี้ยชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้ไอ้ชั้นนะป้าไม่รู้นะแต่มันเคยมีนะก่อนนั้นเนี้ยน่าจะยังไม่ถึงปีมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 4-5 เดือนมั้ง 4-5 เดือนเดี๋ยว 4-5 เดือนไหนป้าคือเขาน่าจะพูดถึงช่วงก่อนเวลาเกิดเหตุอะประมาณนั้นมากกว่าเพราะผมบอกป้าว่าอ๋อผมย้ายมาอยู่เนี่ยเมื่อปลายปีแล้วผมย้ายกลับมาเนี่ยช่วงปีใหม่ก่อนจะเข้าปีใหม่ผมย้ายกลับมาที่นี่ย้ายกลับมาแถวบ้านแม่แถวซอย4อะไรประมาณนี้อ๋อถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดก่อนเพราะมันเกิดกับถ้าป้าจำไม่ผิดน่าจะเกือบกลางปีหลังเมษามาของปีที่แล้วป้าบอกเออนั่นแหละน่าจะใช่ยังไงก็มันมีนักศึกษาดิ่งตึกลงมากระโดดตึกลงมาคือผมงงมากเลยอะตกลงป้าเขาบอกว่าผูกคอตายแต่ผมเชื่อเป็นคนเดียวกันงงไหมทำไมป้าพูดอย่างนั้นวะสรุปเราได้คำตอบที่แน่นอนไหมว่าเขาผูกคอตายหรือเขากระโดดตึกเสียชีวิตคือผมถามป้าที่ร้านขายบะหมี่เป็ดนะคนเดียวนะเขาบอกว่าตัวตึกตายแน่นอนลูกเขาลงมาเละเลยวันนั้นกู้ภัยเต็มเลยแล้วคนเลยคนที่อยู่ระแวกนั้นน่ะครับผมแล้วป้าที่ตึกนั้นทำไมบอกว่าเขาผูกคอตายในห้องอ่ะผมไม่ทราบนะแต่อันนี้ผมได้ยินแว่วๆมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่เขารู้กวัดที่นี่นะหรือว่าคนละดวงผมมาว่าหรือว่าคนละคนพี่โน้ตไม่ใช่แค่หนึ่งเชื่อไหมว่าผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดอย่างนั้นผมกลัวจะเป็นห้องไอ้คนที่โดดตึกกับห้องผมด้วยซ้ำหุยเดี๋ยวอุ้ยคนลุกอุ้ยผมกลัวเป็นคนละคนกันเลยนะเนี่ยอุ้ยคนลุกเลยพี่โน้ตแล้วที่กี้พูดแล้วตะกี้ได้ยินเสียงที่ผมตะโกนออกมาไหมตอนที่ผมเล่าอ่ะไม่ขอโทษที่ผมตะโกนมาเฮ้ยอันเนี้ยตะกี้เนี่ยเฮ้ยพี่โน้ตอุ้ยคนลุกหนักมากขึ้นหัวด้วยผมจะบอกพี่โน้ตว่าไอ้ช็อตที่เขาเอาคางมาเกยขอบเตียงอ่ะใช่เฮ้ยปกติแล้วดวงวิญญาณเขาเสียที่ไหนเขาจะไม่ข้ามมาอีกในอีกห้องนึงนะถูกต้องเขาจะไม่ข้ามมาแต่ทำไมถึงข้ามมาได้แต่ผมเห็นหน้าเขาไม่ชัดเท่านั้นเองเฮ้ยเป็นไปได้ไหมอ่ะที่จะเป็นห้องข้างกันเลยอ่ะห้อง13สิ่งที่ผมคิดบิ๊กผมใช่ผมบิ๊กสิ่งเนี้ยอันนี้สิ่งที่ผมคิดนะอาจจะฟังงงหน่อยนะครับ อยากให้ตั้งใจฟังสิ่งที่ผมคิดนะผู้หญิงที่มาเที่ยวคางมาเชิญแล้วพูดกับผมว่าพี่ชอบหนูเหรอผมเชื่อเป็นห้องข้างแน่นอนแต่ผู้หญิงที่โดดตึกลงไปอันนั้นผมไม่เห็นหน้าเห็นแค่ด้านหลังเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาสูงเลยขอบหน้าต่างไปแต่ที่สำคัญคือเขาไปยืนได้ยังไงขอบหน้าต่างด้านนอกแล้วผมปิดมุ้งลวดอยู่อ่ะเขายืนได้ยังไงอยู่เขาดิ่งลงไปอ่ะผมกลัวก็จะเป็นข้อแรกคือจะเป็นคนละคนกันหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ห้อง13แต่อยู่ห้อง12คนที่ผูกคอตายและคนที่ดิ่งติดลงไปคือใครมันเลยทำให้ผมสับสนตรงนี้ว่าพอป้าให้ข้อมูลเหมือนไม่ครบมันเป็นที่ซอที่ล้างตัวมันหายไปอ่ะแต่สิ่งที่ผมคิดแล้วอันนี้ใช่ว่าในมุมผมก่อนนะแน่นอนเลยก็คือผมว่าทั้งสองห้องผมก็คิดว่าทั้งสองห้องเพราะผมฟังจากทั้งสองห้องแต่ห้องนั้นน่ะมีตะขอจริงเห็นแต่ไม่มีผ้าไม่มีเชือกผูกครับแต่ห้องผมไม่ได้สิ่งที่ผิดปกติคือมันปฏิกิริยามันเป็นจะไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าเป็นวันพระหรือเปล่าด้วยแต่รู้ที่ว่ามันมีแค่วันเดียวที่ได้ยินเสียงแปลกๆคือบนโต๊ะแล้วเป็นจุดที่เป็นหน้าต่างมันเป็นแค่ผมเป็นแค่วันเดียวเท่านั้นเองอ่ะเพราะปกติก่อนหน้านี้ผมอยู่มา 3-4 เดือนน่ะคือมันไม่มีเสียงอะไรเลยในห้องครับแต่พอผมมารู้เรื่องเอาเท่านั้นแหละมันถึงมันมีปฏิกิริยาผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือ
ใช่ไปชิ้นที่หนึ่งเนี่ยหรือขณะที่เรากินข้าวอยู่ถ้าเกิดว่ามีวิญญาณที่อยู่ในห้องผมก่อนนั้นแล้วจริงแล้วโดดตึกจากห้องไปจริงๆอ่ะเขามาร่วมกินกับเราด้วยแฟนไม่รู้สึกอันนั้นผมว่าผมตัดออกจากช้อยในการคิดเลยเพราะว่าไม่น่าใช่เพราะแฟนเป็นคนออกมาถูกไหมแฟนมันออกมาจากห้องข้างไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เพราะว่าจะกินได้ต้องถูกเชิญอันนี้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ผมลืมไปตรงนี้เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันพี่โน้ตก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story